แบบประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะมองในส่วนของตัว Safety Index Future วันนี้ก็น่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบขาขึ้นได้ต่อไปโดยทั้งนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะผ่านไฮเดิมบริเวณ806จุดขึ้นไปต่อโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของเรื่องการประชุม G20 ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าในส่วนของความร่วมมือที่น่าจะเกิดขึ้นในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาในส่วนของประเทศที่ประสบวิกฤตนี้ในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมีมาตรการที่มีความชัดเจนในระยะถัดไปโดยในส่วนของการประชุมเนี่ยก็มีออกมาว่าในช่วงเดือนมีนาคมก็น่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นขณะที่ในส่วนของเยอรมนีเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันที่มากขึ้นในเรื่องของการคัดค้านการให้ความช่วยเหลือยุโรปในช่วงก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีแนวทางที่ออกมาในเชิงบวกแล้วก็เป็นแรงต่อทิศทางของยูโรให้มีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องขณะที่ประเด็นของเรื่อง ECB จะจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะเวลา3ปีให้แก่ธนาคารกลางยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังเป็นปัจจัยที่มองว่าน่าจะเป็นแรงกระตุ้นในเรื่องของฟันโฟให้ยังไหลเข้ามาในส่วนของตลาดภูมิภาคเอเชียแล้วก็ในส่วนของตลาดบ้านเราโดยทั้งนี้ก็ยังเห็นแรงซื้อสะสมในส่วนของฝั่งหุ้นอยู่ต่อเนื่องโดยเมื่อวันศุกร์ก็ยังซื้อไปอีก 2,322 ล้านบาทแต่ว่าในฝั่งของ Safety Index Future ก็ยังขายออกมาแต่อยู่ในปริมาณที่ไม่มากเป็นวันที่3อีก120สัญญาก็อาจจะต้องติดตามในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติก็ต้องระวังในเรื่องของแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันแต่มองว่าในส่วนของระยะสัปดาห์ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติได้ต่อโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเองที่ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องจากความวิตกในเรื่องของอุปทานก็ยังคงส่งผลบวกต่อในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ดัชนีเซฟตี้ให้มีโอกาสจะแกว่งตัวขึ้นทำไฮใหม่ได้ต่อเนื่องโดยในส่วนของ S50 S12 วันนี้ก็แนะนำให้สถานะรองที่เปิดเอาไว้อาจจะทยอยทำกำไรบางส่วนในช่วงที่ดีดตัวขึ้นระหว่างวันส่วนสถานะใหม่ก็สามารถเข้าไปกินกำไรรองได้แต่ให้รอจังหวะย่อตัวโดยไม่หลุดระดับ795จุดโดยมองในส่วนของแนวต้านวันนี้สำหรับ S50 S12 อยู่ที่ระดับ806ถึง815จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ800ถึง795จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาแต่ก็ยังอยู่เหนือระดับ1เท่าค่อนข้างมากโดยเมื่อวันศุกร์อยู่ที่ระดับ 2.14 เท่าส่วน Put Call Open Interest ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 1.45 เท่าโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มากกว่าฝั่ง Call Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนแล้วก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นโดยทั้งนี้ในส่วนของ Safety ก็ยังมองมีโอกาสจะผ่านไฮเดิมบริเวณ806จุดขึ้นไปทำไฮใหม่ได้ต่อเนื่องแต่ก็ด้วยความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างวันก็มองว่าสถานะช็อตพุทก็ยังมีความได้เปรียบก็ยังคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์770ถึง780จุดเพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ820จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำในส่วนของตัว PTT EPS 12ก็มองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นต่อไปหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคาก็ปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับเห็นโวลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกและได้แลกแปลงหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแนะนำให้เปิดสถานะรองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ182บาท
ส่วนอีกตัวคือท็อป S12 ก็ราคาปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้นอกจากในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วยังได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์ในเรื่องของกำไรจากสต็อกน้ำมันก็แนะนำให้เปิดสถานะรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ74 บาทมองแนวต้านที่ระดับ78-80 บาทส่วน IVL S12 ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องพร้อมกับได้รับแรงกดดันจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบก็ยังคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ40 บาทสำหรับในส่วนของตัว Commodity Futureมองในวันนี้ในส่วนของตัว Gold Future น่าจะมีการพักตัวลงมาบ้างแต่ว่ามองกรอบการย่อลงมาก็ค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ทิศทางหลักยังอยู่ในแนวโน้มของsideway up โดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวราคาทองคำในตลาดโลกที่ถึงแม้ว่าจะพักตัวลงมาหลังจากขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ 1,787 เหรียญต่อออนเมื่อคืนวันศุกร์แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรออกมาบางส่วนโดยทางนี้ก็ยังคงยืนเหนือระดับ 1,770 เหรียญต่อออนทำให้แนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ทางนี้มองในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของความกังวลที่อาจจะมีมากขึ้นในเรื่องของเงินเฟ้อหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงขณะที่ยูโรเนี่ยปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบมากกว่า2 เดือนเมื่อวันศุกร์เมื่อเทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐโดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในเรื่องของแนวทางการแก้ไขวิกฤตหนี้ในยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของมาตรการอัดฉีดเป็นเงินจากในส่วนของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า LTRO ที่จะมีขึ้นในวันพุธก็มองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยน่าจะพักตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่ายังมีแนวโน้มจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,800 เหรียญต่อออนดังนั้นเนี่ยยังส่งผลให้ในส่วนของ Gold Future มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อโดยมองในส่วนของ GFJ12 แล้วก็ GF10J12 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ25,900 ถึง 26,150 บาทก็ยังให้คงสถานะรอง GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,600 บาทส่วนราคาในส่วนของราคาโลหะเงินเองก็มองว่ายังคงเป็นแรงหนุนต่อในส่วนของตัว Silver Future ให้มีโอกาสที่จะสร้างไฮใหม่ได้ต่อเนื่องโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาโลหะเงินก็ยังเดินหน้าทำไฮใหม่ในรอบ5 เดือนโดยทั้งนี้ช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 35.56 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนวันศุกร์ก็เป็นการปรับตัวขึ้นมา 0.18 เหรียญทั้งนี้ก็มองทิศทางก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อสำหรับในส่วนของตัว Silver Future เองหลังจากที่สามารถดิ่งตัวผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,060 บาทก็มองว่าในส่วนของตัวSilver Future ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อโดย SVJ12 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,110 ถึง 1,130 บาทสำหรับกลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำให้สามารถลองในส่วนของ SVJ12 ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,070 บาทส่วนตัว Brent Crude Oil Future เนี่ยก็มองว่ายังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อเนื่องโดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันแต่ในตลาดโลกก็ยังคงเป็นแรงหนุนหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวในเรื่องของ
IAEA เนี่ยระบุว่าอิหร่านได้เร่งรัดการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมก็ทำให้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกให้ว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นก็ผลักดันให้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ยังมีแนวโน้มที่จะสร้างไฮใหม่ได้ต่อเนื่องโดยในส่วนของเช้านี้อยู่ที่ระดับ 126.21 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ127เหรียญต่อบาร์เรลได้ในระหว่างวันแล้วก็มองว่าในระยะสัปดาห์ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัว Brent Crude Oil Future ก็ยังสามารถจะคงสถานะรองต่อไปได้โดยอาจจะเปิดสถานะรองเพิ่มได้เช่นกันแล้วก็ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับต่ำกว่า 3,720 บาทก็สอดคล้องกับมุมมองในทิศทางของระยะสัปดาห์ที่ยังมองมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของแรงหนุนในเรื่องของอุปทานความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของน้ำมันเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาเนี่ยยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องถึงแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของการกลับมาผลิตน้ำมันในส่วนของซาอุดิอาระเบียที่ขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ30ปีก็แล้วก็มีในส่วนของตัวบลูมเบิร์กสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ออกมาคาดการณ์ในเรื่องของการผลิตน้ำมันที่สูงถึง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคมของซาอุดิอาระเบียแล้วก็ในเรื่องของในส่วนของอุปทานน้ำมันที่น่าจะกลับมาเป็นสู่ภาวะปกติของลิเบียหลังจากที่เกิดความขัดแย้งในปีก่อนแล้วก็ทำให้ในส่วนของปริมาณน้ำมันของลิเบียเนี่ยส่งออกมาลดลงก็มองว่ายังไม่ได้เป็นสัญญาณที่จะฉุดทิศทางของราคาน้ำมันดิบน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยให้ปรับตัวลดลงก็ยังมองมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็มองว่าถ้าหากผ่านระดับ127เหรียญต่อบาร์เรลก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงระดับ130เหรียญต่อบาร์เรลได้ต่อไปก็คงต้องติดตามในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ในส่วนของชาติตะวันตกต่อไปดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนอกจากในส่วนของกลยุทธ์รายวันที่แนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะรองในส่วนของตัว BRS 12ก็มองว่าระยะสัปดาห์ก็ยังสามารถเน้นเป็นการถือสถานะรองในส่วนของ BRS 12ต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตัวตลาดอนุพันธ์ค่ะ